ดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาแต่งหน้าครีมเกิร์ลเมคอัพกันนั่นเองนะคะก่อนอื่นนะคะนุ้ยก็จะมาลงเป็นสเปรย์เซรั่มตัวนี้เลยอันนี้เนี่ยเป็นสเปรย์เซรั่มของดาวบ้านะคะซึ่งหนูไปกดตามมาจากดาราอินฟูเกาหลีรีวิวเยอะมากคลิปนี้ก็เลยเอามารีวิวให้ทุกคนดูนะคะนุ้ยก็ใช้ไปเกือบครึ่งขวดแล้ว White Truffle First Spray Serum นะคะเอาไว้ฉีดลงเป็นขั้นตอนแรกก่อนที่จะลงสกินแคร์อื่นๆก็ได้หรือว่าจะฉีดตัวนี้ตัวเดียวจบก็ได้นะคะตัวนี้เนี่ยเขาเป็นสเปรย์เซรั่มที่เขารวบรวมเอาสกินแคร์ทุกอย่างมันรวมกันในขวดสเปรย์ขวดนี้ทั้งแบบโทนเนอร์เซรั่มมอยเจอร์ใดๆก็คือฉีดตัวนี้ขวดเดียวจบเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่หนูอยากแต่งหน้าให้มันเป็นงานผิวแต่งหน้าสวยๆแต่งหน้าออกงานหนูก็จะใช้แค่สเปรย์ตัวนี้ลงไปในขั้นตอนของสกินแคร์นะคะแล้วก็แต่งหน้าเลยซึ่งการลงสเปรย์แบบนี้แทนการลงสกินแคร์อย่างอื่นนะคะมันทำให้ไม่รบกวนการแต่งหน้าเพราะฉะนั้นเมืองไทยที่อากาศร้อนแบบเหนียวตัวเหนอะหนะมันจะทำให้หน้าเราไม่หยืดไม่เยิ้มนั่นเองนะคะวิธีใช้ตัวนี้นะคะก็คือเขย่าขวดแล้วก็ฉีดลงไปได้เลยจ้าแล้วก็เวลาหลังแต่งหน้าเสร็จเนี่ยก็จะฉีดสเปรย์ตัวนี้ทับไปอีกรอบนึงนะคะเป็นการแบบเซตเมคอัพให้กับผิวและในระหว่างวันก็คือสามารถพกออกไปข้างนอกได้เป็นการบำรุงผิวระหว่างวันหรือว่าเป็นการแบบเติมความสดชื่นให้ผิวอะไรเงี้ยต่อไปนะคะหนูก็จะลงเป็นกันแดดซึ่งกันแดดนี้ก็คือเป็นแบรนด์เดียวกันนะคะเป็นแบรนด์ดาวบ้านะคะตัวนี้นะคะเขาเป็นกันแดดโทนอัพนะคะมี SPF 50บวก PA 4บวกก็คือน้องคนนี้เป็นกันแดดที่ทำให้ผิวของเราใสขึ้นขาวขึ้นเนื้อเขาก็จะเป็นเนื้อครีมแบบเบาๆแล้วก็จะออกเป็นสีชมพูหน่อยๆนะคะคือก็สไตล์แบรนด์เกาหลีเนาะเขาก็จะเน้นเป็นงานผิวขาวๆงานผิวใสๆเป็นหลักซึ่งกันแดดตัวนี้เนี่ยตอนแรกก็ดูเหมือนจะวอกนะแต่ว่าเดี๋ยวทิ้งเขาไว้สักพักนึงให้เขาเซตตัวเนี่ยเขาก็จะไม่ได้วอกขนาดนั้นนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาลงงานผิวกันนะคะซึ่งถ้าสังเกตดูเนี่ยมันก็จะมีเป็นรอยสิวตรงช่วงนี้นะคะแล้วก็ตรงใต้คางข้างจมูกแล้วก็มีตรงนี้ก่อนอื่นเลยนะคะหนูก็จะมาลงเป็นคอนซีลเลอร์นะคะของ Tom Ford นะคะลงไปแถวๆแบบใต้ตาลองแก้มแล้วก็มุมปากใต้คางนะคะแล้วก็จะใช้เป็นแปรงนะคะเกลี่ยเสร็จแล้วก็จะมาลงเป็นคูชั่นนะคะเดี๋ยวหนูจะใช้เป็นคูชั่นสกินดิฟิกนะคะช่วงนี้ใช้บ่อยมากนึกอะไรไม่ออกก็ตัวนี้แหละซึ่งปกติแล้วถ้าอยากได้งานผิวแบบตึบๆเลยนะคะปกปิดเนียนกริบหนูก็จะใช้เป็นพับของเขาที่ให้มานะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยหนูจะใช้เป็นแป้งนะคะลงไปเพราะเราอยากได้งานผิวแบบใสๆฉ่ำๆเบาๆเน้นแบบโชว์ผิวเป็นหลักก็จะใช้เป็นแป้งนั่นเองใช้แป้งกดลงไปแล้วก็เกลี่ยออกข้างๆนะคะลงคอนทัวร์หน้านะคะด้วย Tom Ford ยังงานผิวเรายังไม่จบนะคะต่อไปเนี่ยหนูก็จะมาลงเป็นคอนซีลเลอร์ปิดพวกรอยสิวต่างๆนะคะให้ละเอียดปิ๊บเลยนะคะการแต่งหน้าลุคนี้มันจะนานตรงเก็บรายละเอียดงานผิวนะคะพอผ่านงานผิวไปได้ปุ๊บอย่างอื่นคือน้อยมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะใช้เป็นลิปของ Maybelline นะคะสี Cheeky เบอร์35นะคะใช้ทั้งตาแก้มปากเลยเป็นเบสก่อนนะคะสีเขาจะออกประมาณนี้แล้วก็ลงปากนะคะลงไปนิดนึงก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลงกันอีกรอบนึงแป้งหนูก็จะใช้แป้ง Tom Ford ตัวนี้นะคะแล้วก็ใช้แป้งหัวใหญ่ๆแบบนี้ปัดไปงานคิ้วนะคะหนูจะใช้เป็นแป้งหัวตัดแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้เป็นเชดดิ้งนะคะลงไปแค่บริเวณหางคิ้วให้เป็นสีเฉยๆแล้วก็
ปัดให้คิ้วเป็นทรงแค่นั้นเลยนะคะของ ODBO นะคะก็จะเป็นแนวแบบเป็นแว็กซ์ปัดคิ้วตั้งเห็นปะคิ้วก็จะอยู่เลยสีน้ำตาลเป็นสีชินามอนโทสนะคะเบอร์04ของเมลินดานะคะแล้วก็ใช้เป็นแปรงนะคะแตะแบบฝุ่นแบบนี้นะคะทับลงไปอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวหนูจะใช้เป็นสีนี้แตะไฮไลท์เบาๆตรงแถวๆหัวตาเขียนอายไลเนอร์ชิดขอบตานะคะปัดโครงหน้ากันอีกสักรอบบลัชของ 4U2 นะคะสี J06 ลิปสีเดิมนะคะลงไปอีกรอบหนึ่งเราจะแอบแตะสีแดงๆเป็นสี104ลิปปี้นะคะและต่อไปนะคะเป็นกลอสของ Dior นะคะเบอร์029เรียบร้อยแล้วนะคะลุคคลีนเกิร์ลเมคอัพของเราพอแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะหนูก็จะมาใช้เป็นสเปรย์เซรั่มของดาวบ้าตัวนี้นะคะที่เราใช้กันตั้งแต่ก่อนแต่งหน้าแล้วนะคะมาเซตเมคอัพกันอีกรอบหนึ่งนะคะนอกจากที่เขาจะเป็นสเปรย์เซตเมคอัพแล้วเนี่ยคือเขายังบำรุงผิวของเราได้ด้วยแล้วมันทำให้แบบเมคอัพติดทนแล้วก็ไม่ไหลไม่เยิ้มระหว่างวันนะคะอยากป้ายยาทุกคนมากอันนี้ไปลองค่ะ